โอ้โหปายมาอยู่ตรงนี้เองหาซะทั่วครัวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสัปดาห์ที่2แล้วต้องมาเราต้องมาฝึกค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะมีบางอันที่เราไปรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังหั่นได้ไม่ดีพอวันนี้เราก็เลยมาฝึกนี่หั่นหมดฝึกหมดเลยเหรอเนี่ยนี่หั่นหมดเลยเหรออ่าจริงๆเริ่มหั่นเมื่ออาทิตย์ที่2ไงโอเคไปในครัวดีกว่าโอเคทําเมนูที่2ให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยไปได้เลยค่ะโอ้โหเตรียมไว้ให้หมดแล้วเห็นไหมวันนี้เราทำอะไรกันคะเนี่ยวันนี้ทำหล่นเต้าเจี้ยวหล่นเต้าเจี้ยวไม่เคยทำเลยทำซะวันนี้ท่านผู้ชมมันมีอะไรบ้างเอางี้ดีกว่ามันดูยากเหมือนกันนะคะมันหล่นเนี่ยรู้ว่ามีอะไรบ้างเรามีหมูสับวันนี้เราทำหัวกะทิหางกะทิมันต่างกันยังไงหัวกะทิกับหางกะทิหัวก็ข้างบนหางก็อยู่ข้างล่างไม่ใช่หมายถึงลักษณะการใช้หัวก็คือเวลาเราคั้นขูดมะพร้าวค่ะแล้วเราบีบออกมาเนี่ยกับน้ำแรกเนี่ยก็เรียกว่าหัวแต่ถ้าผสมน้ำอุ่นลงไปแล้วก็ย้ำใหม่แล้วก็บีบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นหางอ๋อตัวคะตัวตัวคนบีบไงแม่เกลือน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามันเราใช้อย่างเดียวไม่ได้หรอคะแต่ว่าหมายความว่าเราเอาแต่น้ำตาลทรายไม่ใส่น้ำตาลปี๊บได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไม่กลมกล่อมอ๋อโอเคน้ำตาลทรายมันไปชูรสให้มันหวานแหลมแต่ว่าน้ำตาลปี๊บให้หวานคู่กับน้ำมะขามมันได้กลมกล่อมอันนี้คะนี่แหละเต้าเจี้ยวขาวก็จะออกเค็มแล้วก็ค่อยมีน้ำปลาน้ำปลาครับแล้วก็เครื่องเขาก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดพริก3สีก็พริกชี้ฟ้านะแล้วก็หอมแดงเป็นเมนหลักโอเคโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าหยิบมีดซอยหอมแดงซอยอย่างนี้โอเคตามยาวเดี๋ยวซอยตะไคร้ให้มีดที่นี่คมมากบอกเลยนิ้วเก็บไว้ก่อนนะแหมดูถูกกันมากไปแล้วเก็บไว้เก็บไว้ไปถูกไว้ก่อนดีแล้วพอช่วงเมื่อกี้นี่ตอนที่แนะนำเรื่องวัตถุดิบเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องเต้าเจี้ยวขาวไปแล้วทีนี้ท่านผู้ชมเขาตามดูก็จะได้มีเต้าเจี้ยวทำเป็นหล่นเต้าเจี้ยวกันใช่ไหมก็ผูกเรื่องหน่อยเพราะจะได้ท่านผู้ชมจะได้ตามได้ทันเราว่าเราก็จะมีของเค็มมาจากเต้าเจี้ยวซึ่งอันนี้แหละเหมาะกับเป็นอาหารเย็นเลยนะเนี่ยเครื่องจิ้มเครื่องจิ้มเครื่องจิ้มกินกับผักสดก็ไม่อ้วนเราเอาติ๊กอย่างละเม็ดละกันพอแล้วใช่ไหมคะพอแล้วพอแล้วอีกสักสองหัวก็ได้ถูกแกล้งซะหน่อยอีกสองหัวนี่นานเลยนะคะเนี่ยถูกแกล้งซะหน่อยการหล่นนี่คำว่าหล่นมันคืออะไรอะคะหล่นเหรอหล่นคือการผัดแกงทอดหรือคืออะไรคำว่าหล่นก็เป็นเครื่องจิ้มไงเครื่องจิ้มลักษณะการนั่นเป็นลักษณะการเคี่ยวงวดอย่างนั้นแหละมั้งผมว่าอ๋อคำว่าหล่นเราสามารถใช้อย่างอื่นแทนหมูสับได้เราก็เดินอ้อมไปอ้อมมาอย่างเงี้ยรอคนซอยหอมแดงเสร็จอันนี้คืออะไรคะหัวกะทิหัวกะทิเนี่ยผมก็จะใส่เนื้อหมูลงไปโอเคเสร็จแล้วหัวเดียวพอหัวใหญ่เรื่องหัวใหญ่ใส่เนื้อหมูลงไปผัดผมก็จะผัดหมูกับหัวกะทิเนี่ยให้เข้ากันไฟอ่อนๆก่อนที่จะเร่งไฟให้เขาสุกแล้วก็ทำไมเราถึงไม่เอาแรงตั้งแต่แรกอะคะนะถ้ามันแรงใช่ถ้ามันเราใช้ไฟแรงแต่แรกไม่ได้สุกเร็วขึ้นไม่มันติดกันอ๋อมันติดอันนี้คือเราแยกเราพยายามผัดให้กะทิเข้าไปกันในหมูก่อนถ้าหนูมาสมัครเป็นลูกมือนี้เชฟจะรับหนูไหมคะดูก่อนขอดูก่อนเขาบอกดูก่อนแปลว่าไม่รับคุณผู้ชมรู้เลยนะคะต้องฆ่าผู้ช่วยผมก่อนโกงงั้นยากละเอาละเรามั่นใจว่าสุกแล้วว่าหัวกะทิกับหมูถูกผัดกันจนสุกแล้วเราก็จะใส่สุกค่ะหม้อเต้าเจี้ยวนะคะกับไม่เราเอาน้ำไหมคะหรือเอาแต่เนื้อเอาเนื้ออย่างเดียวผัดเลยก็ค่ะผัดเลยครับท่านผู้ชมครับเอาให้เต้าเจี้ยวเราเนี่ยโดนความร้อนมากสักนิดนึงก่อนที่เราจะใส่หัวกะทิปรุงรสอะไรพวกนี้ลงไปนะครับให้เขาหอมอีกนิดนึงหอมโดยการที่เราเอาหัวกะทิเนี่ยหมัดหมาดคือผัดให้แห้งหมัดหมาดให้เขาหอมก่อนแสดงว่าจริงๆแล้วหัวกะทิก็ไม่ได้ใส่เยอะใช่ไหมคะเอาเฉพาะให้เขาผัดหอมตรงนี้แหละแต่ต้องข้อสำคัญคือหล่นจะต้องไม่แตกมันนะครับคำว่าแตกมันคืออะไรคะคือมีน้ำมันมะพร้าวลอยขึ้นมาเต็มๆอย่างนั้นอันนี้พอเราผัดไปเรื่อยๆเนี่ยตัวถั่วที่เราเป็นเต้าเจี้ยวมันก็จะนุ่มลงด้วยปะคะมันจะร้อนแล้วมันก็จะเข้าเนื้อกับหมูเราเขารวมกันกับกะทิเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงรสแม่บ้านที่ดูอยู่เย็นนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าจะทำเมนูอะไรให้คุณสามีทานนี่ผมใส่เกลือนะครับใส่เกลือค่ะนิดนึงไม่ต้องเยอะมาก
ใส่น้ำตาลน้ำตาลเชฟปรุงดูง่ายอ่ะเราปรุงแล้วปรุงอีกปรุงแล้วปรุงอีกไม่ยากเพราะว่าเราใส่อย่างเดียวไม่ยากเลยเรากะเอาก่อนแล้วเราค่อยชิมเอาได้ไหมคะสมมุติถ้าเกิดว่าคนที่ทำยังไม่ค่อยเป็นอย่างก็กะก่อนน้ำปลาผมเพิ่มหัวกะทิอีกหน่อยนี่โอเคผมใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงต้องอร่อยมากเพราะว่าตั้งใจซอยโชว์มาป้ายเป็นคนทำพริกมาสุดท้ายเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็อยากจะใส่ทั้งใบเลยเพราะว่าเราจะไม่ทานนี้เราจะเก็บขอบงั้นเราก็ใส่ทั้งใบไอ้นี่คือทำอะไรอะคะยีนี่คืออะไรหอมชิมง่ายมากๆเป็นผมว่าเป็นเครื่องจิ้มที่ไม่ลำบากเลยท่านผู้ชมใช่ค่ะถ้าอยากว่าเราแบบว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราตำน้ำพริกหนูว่ายังต้องใช้เวลามากมากกว่านะต้องแบบถ้าเรายิ่งทำโขลกกับพริกแกงเองรสชาติใช้ได้ไหมคะเชื่อปากเชฟแล้วเนี่ยสีสันดีนะสีสันดีมากค่ะสวยงามแล้วก็ทำกันคือหอมแดงที่เราซอยลงไปในหลนเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหอมให้ตัวหลนด้วยเนาะใบมะกรูดทุกอย่างที่ลงไปเนี่ยนะคะมันช่วยแบบเสริมกลิ่นหมดเลยอ่ะเอาชิมอีกทีนึงวิธีการหล่นคือเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นใช้อย่างอื่นก็คือไม่ใส่เต้าเจี้ยวใช่ไหมคะใช่อ่ะชิมไม่ยากหมอกเลยอร่อยแล้วอร่อยแล้วท่านผู้ชมแค่นี้แหละเรียกว่าหล่นแล้วครับอย่าเคี่ยวจนมันแตกมันแตกมันแล้วเดี๋ยวเวลาจิ้มไปแล้วนี่มีแต่น้ำมันแล้วก็เป็นข้นๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องจิ้มนะครับเราก็ตักใส่ได้แล้วแล้วเราก็ต้องมีผักเคียงด้วยหน้าตาเป็นไงมีผักเคียงไปด้วยหน้าตาดีมากบอกเลยแล้วเป็นหล่นที่นะเหมาะกับหน้าตาคนทำจริงๆเนี่ยมันสีสวยมันมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวซึ่งเป็นรสชาติเค็มต้องระวังนิดนะครับเพราะหล่นเต้าเจี้ยวจะมีเค็มจากเต้าเจี้ยวนำอันนั้นแต่ว่าหล่นไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะครับต้องครบ3รสเหมือนกันนี่แหละครับหล่นครับเต้าเจี้ยวหล่นกับหมูสับนำมาฝากท่านผู้ชมครับชิมอันนี้คืออะไรอะคะเชฟสายบัวใช่ไหมอร่อยมากคือมันได้รสเค็มจากตัวเต้าเจี้ยวด้วยจากคือเมื่อกี้ตอนชิมอะชิมน้ำไม่ได้เค็มมากพอกินกับเต้าเจี้ยวมันก็เลยรสชาติพอดีนี่แหละครับแต่ว่าท่านผู้ชมไอ้หลนเนี่ยเราจะมีหลนเต้าเจี้ยวหลนปูหลนโอ้โหหลายหลนมากที่เขาทำกันนะเบสิกง่ายๆเหมือนกันขั้นตอนเดียวกันคือหลักการเดียวกันกับตรงนี้แต่ว่าเพียงแต่เราจะเปลี่ยนเครื่องปรุงเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นอะไรก็ตามใจเราเป็นอีกเมนูนึงนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมถึงเมนูไทยๆแบบนี้แหละซึ่งไม่ได้ยุ่งยากมากแล้วเหมาะกับบ้านไทยที่มีสวนผักสมุนไพรอยู่หลังบ้านเนี่ยอย่างนี้ได้เลยนำมาฝากท่านผู้ชมกันครับเอาละครับสัปดาห์หน้าอยู่กับเราป่ะอยู่ค่ะสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างบอกเลยว่าคิดมาตลอดว่าหล่นนะยากไม่เข้าใจว่าคำว่าหางกะทิใส่ก่อนใส่หลังคืออะไรเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่ยากบ้านปลายชอบกินมากแม่ชอบทำให้ทานแต่ว่าพอไปอยู่เองไงก็ทำไม่เป็นแล้วเอาท่านผู้ชมครับเราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าน้องปลายอยู่กับเรายังอยู่ค่ะยังไงวันนี้ปลายต้องขอขอบคุณเชฟก่อนเลยที่โอเคยินดีครับสอนทำด้วยค่ะยินดีครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับพบกับยอดเชฟไทย4โมงครึ่งทางช่อง5เช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอันนี้มันคืออ้อยใช่แล้วอ้อยมาทำอะไรอ่ะเราทำอาหารคาววันนี้ทำคาวคือเราจะฉ่าใช่